แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไป16เราต้องผ่าน14มาก่อนซึ่ง14ก็คือวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยผมลืมนะว่าเป็นวันวาเลนไทน์แต่มีคู่นี้ที่ทำให้ผมจำได้เล่นโซเชียลอยู่เอ้าทำไมคุณใบเฟิร์นเขามีการลงรูปแบบว่าวาเลนไทน์แลกดอกไม้กับคุณนายณภัทรผมก็เลยเอ้าวาเลนไทน์แล้วหรอใกล้ละกูคือทั้งคู่เนี่ยเขามีการไปฉลองวาเลนไทน์ล่วงหน้าแล้วก็มีการลงภาพนี้เมื่อสักครู่นี้ผมเข้าไปใน IG รู้สึกคนกดไลค์ไปประมาณ1,000,000คอมเมนต์ประมาณ 20,000 มายวาเลนไทน์ผมคือหนึ่งในนั้น1คนที่กดไลค์แล้วก็อ่านคอมเมนต์มันฟินมากแกล่าสุดเราเจอฝ่ายชายก็พูดคุยกันหน่อยก็แล้วกันคือวันที่เราไปเจอคุณนายเนี่ยเค้าก็มีการร้องเพลงเป็นเพลงประกอบละครที่เค้าเล่นคู่กันยิ้มขาวก็ต้องแซวว่าโอ้โหร้องเพลงเนี้ยมันแบบมันฟินกว่าเดิมไหมก็แบบขออนุญาตแบบว่าถามอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องฟังเจ้าตัวตอบแล้วกันแล้วก็มีการพูดถึงรูปล่าสุดที่มีการลงคู่กันเป็นวาเลนไทน์แรกที่ได้เห็นแล้วก็หลายคนเนี่ยกรี๊ดมากถามเรื่องการแลกดอกไม้ดอกไม้มีความหมายอะไรหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนมีการ์ดหรือเปล่าแล้วก็คำถามที่ผมมั่นใจว่าทุกคนอยากทราบเรียกแฟนได้ไหมตอนนี้เออเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยครับเป็นวาเลนไทน์แรกที่ได้ spend time ได้อยู่กับเขาเนี่ยก็ดีครับน่ารักมากๆเลยเราก็แลกกันมีให้กันทั้งคู่ก็เขียนแล้วก็แลกกันมีลงท้ายเป็นแฟนกันน้ำไหมครับไม่มีในจดหมายแต่มื้อหวานของหวานของเขาก็อร่อยมากช่วงที่เราถ่ายทำงานเพื่อนกันก็จะตะโกนแบบไป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 ตอนนี้ก็ไปครับไปครับไม่ได้ถือเราไม่ได้ถือเช็คไม่ได้ถืออะไรครับแต่ก็น่าจะเรียกได้ละมั้งละครับเรียกใครเรียกว่าแฟนไม่รู้รอถามเขาเองเอาจริงนะพูดตามตรงเลยนะผมอยากเก็บโมเมนต์ทุกอย่างยังไม่อยากเล่นโซเชียลอะไรทั้งนั้นก็เก็บบรรยากาศเก็บทุกอย่างก็เมื่อวานก็ยกมือถือมาแค่ถ่ายรูปเขาอะไรเงี้ยไม่ได้มาเล่นหรือว่าดูอะไรมากกลับไปเมื่อคืนนอนหลับไหมหลับพอดี